ในฐานะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งเป็นแม่ข่ายของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างนะคะเราก็มีการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายอื่นๆนะคะแล้วก็หนึ่งในงานที่เราทำเนี่ยนะคะเราก็ทำตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็เครือข่ายภาคกลางตอนล่างค่ะโดยวิสัยทัศน์นั้นก็คือการบูรณาการความหลากหลายด้านการวิจัยของเครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเรามีการทำงานร่วมกันของสถาบันการศึกษาทั้งหมด18แห่งในพื้นที่10จังหวัดของภาคกลางตอนล่างงบประมาณที่เราได้เนี่ยเป็นงบประมาณการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2564ค่ะในตัวโครงการเองนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อนะครับการศึกษาสถานการณ์ขยะส่วนใหญ่นะครับเราจะทำจาก2แหล่งนะครับก็จะได้จากการลงพื้นที่นะครับแล้วไปเก็บข้อมูลจริงๆนะครับรวมทั้งการทำโฟกัสกรุ๊ปแล้วก็การสัมภาษณ์กลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับการถอดบทเรียนเนี่ยนะครับเป็นเราจะแยกออกมาเป็นขนาดของอปท.นะครับซึ่งเราเลือกจากกิจกรรมที่มีการทำไปแล้วนะครับในอดีตแล้วก็ประสบความสำเร็จเราก็จะเอามาถอดบทเรียนดูว่ากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยสามารถทำให้เกิดการบริหารการจัดการขยะที่ดีนะครับแล้วมีความยั่งยืนหรือไม่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการที่ชุมชนเข้มแข็งขยะที่เราลงไปสำรวจทั้งหมดนะครับเป็นขยะที่เกิดจากครัวเรือนเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ก็ยังมีการแยกขยะที่ในอัตราที่ต่ำนะครับเช่นเดียวกันนะครับการจ้างเก็บจากเอกชนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของอปต.กับทต.นะครับเป็นหลักปัจจัยความสำเร็จนะครับในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มอปต.และก็ทต.นะครับการบริหารจัดการเนี่ยจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะประกอบด้วยปัจจัยอยู่6ข้อนะครับ1คือการสร้างการมีส่วนร่วมหรือการสร้างความร่วมมือนะครับประเด็นที่2คือบริบทของพื้นที่อาทิเช่นนะครับโครงสร้างประชากรนะครับถ้าน้องๆที่มีการศึกษาแล้วมีการคัดแยกเนี่ยประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันเนี่ยก็จะทำให้ความสำเร็จมีสูงนะครับขณะเดียวกันก็คือการมีพื้นที่ปลอดภัยนะครับพื้นที่ปลอดภัยหมายความว่าพื้นที่ที่ทุกคนสามารถพูดได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนในหลายๆประเด็นได้ในมุมของขยะเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขามานั่งเรียนรู้กันแล้วก็ประชุมกันนะครับปัจจัยที่4นะครับก็คือเรื่องของการสร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้างกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมีทั้งในและนอกชุมชนนะครับมีการเรียนรู้ข้ามชุมชนด้วยนะครับปัจจัยที่5นะครับเป็นศักยภาพของผู้นำที่มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะครับจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเรื่องของความต่อเนื่องของคนในชุมชนนะครับในเรื่องของรายได้ที่เกิดจากการขยะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะให้ชุมชนเนี่ยมีความพยายามที่จะนำขยะทุกชิ้นนะครับเข้าไปสู่ระบบอย่างถูกต้องนะครับอย่างถูกวิธีส่วนในกรณีที่เป็น nonbest practice นะครับหรือว่าเป็นกรณีที่ไม่ค่อยมีการบริหารจัดการขยะเท่าไหร่เนี่ยเขามีนโยบายที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับบริบทของพื้นที่แล้วก็ทุนเดิมนะครับแล้วก็ความมีส่วนร่วมของคนพอไหมนะครับอันที่3คือราคาของขยะที่มีราคาลดลงนะครับปัจจัยที่4นะครับเรื่องของการสื่อสารไม่สามารถที่จะกระจายความรู้อย่างทั่วถึงนะครับในกลุ่มที่2นะครับที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมาก็กลุ่มที่เป็นทน.กับทม.นะครับเขาจะมีปัจจัยอยู่ประมาณ4ข้อข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเชื่อมประสานภาคีรัฐและเอกชนนะครับอันที่2คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนนะครับการให้ความรู้นะครับการปลูกจิตสำนึกนะครับให้เกิดการคัดแยกขยะนะครับปัจจัยที่3นะครับเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจของประชาชนนะครับสุดท้ายนะครับข้อที่4ที่เทศบาลเมืองเนี่ยประสบความสำเร็จในการจัดการขยะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแชร์เรื่องของข้อมูลทางสารสนเทศนะครับหรือว่าระบบข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการขยะนะครับกรณีที่ไม่เป็นไปตาม best practice หรือว่าการบริหารจัดการขยะที่ไม่ดีนะครับ1ก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน่วยงานไม่มีกระบวนการจัดทำลายอันที่2เนี่ยคือขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบายแล้วก็การรณรงค์นะครับอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของประชาชนขาดความสนใจด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในที่นี้เนี่ยสถานที่จัดการขยะมูลฝอยเนี่ยไม่เพียงพอนะครับแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยสำหรับกลุ่มอบต.กับทต.เนี่ยเราพบว่านะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดการต้นทางนะครับก็เป็นเรื่องของการคัดแยกขยะครับอย่างเช่นหลัก 3R แล้วก็สมาชิกก็
็มีส่วนร่วมและทุกๆเดือนเนี่ยก็มา AAR กันได้กลไกการขับเคลื่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ผู้นำชุมชนเป็นหลักทุกที่นำไปปฏิบัติได้นะครับการจัดการคลังทางเนี่ยที่จะต้องจัดทำมาตรการแล้วก็กลไกหรือระบบนะครับที่มีประสิทธิภาพในการที่จะหมุนเวียนแล้วก็จัดการหาขยะไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นนะครับการที่ขยะที่ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ยจะทำยังไงกับเขาเราอาจจะหาแนวทางปฏิบัติในเชิงของการพัฒนาเตาเผาที่ไร้มลพิษนะครับหรือไร้ควันนะครับไร้ฝุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็นำไปส่งฝังกบอย่างถูกวิธีขณะเดียวกันกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมานะครับกลุ่มทม.เนี่ยเป็นการจัดการขยะต้นทางนะครับก็จะเป็นเรื่องของการคัดแยกขยะเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่ว่ามาตรการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การลงนรงค์การแยกขยะก็ต้องทำให้ทั่วถึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างอันที่สองนะครับการจัดการกลางทางนะครับสำหรับทม.เนี่ยเทศบาลเมืองเนี่ยมีการปรับปรุงระบบนะครับระบบการคัดแยกนะครับระบบการนำส่งระบบการจัดเก็บระบบการขนถ่ายแล้วก็ระบบการพักขยะนะครับให้เหมาะสมนะครับจัดให้มีถังขยะในชุมชนแล้วก็เก็บสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับสำหรับการจัดการปลายทางเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขภิบาลนะครับหรือการเอาไปผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพนะอันนี้ก็เป็นชุดความรู้ที่ต้องให้กับชุมชนไปนะครับโดยเฉพาะขยะที่เป็นขยะอินทรีย์นะครับเป็นต้นจากการทำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยก็มีการเอาไปใช้นะครับแล้วก็ไป implement นะครับประมาณ 4-5 เดือนกับอบต.นะครับที่มีการคัดเลือกเข้ามานะครับซึ่งจากงานวิจัยนะครับเราก็พบว่าข้อเสนอเนี้ยในเชิงนโยบายเราก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อเสนอนะครับ1นะครับก็คือการเพิ่มพื้นที่การคัดแยกขยะแล้วก็กำจัดขยะนะครับถ้าเราคัดแยกแล้วก็เอาขยะอินทรีย์แยกออกมาได้นะครับเราสามารถทำให้ปริมาณขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เนี้ยใช้ได้มากขึ้นในกรณีเนี้ยจะต้องมีการประมวลสถานการณ์ขยะตลอดนะครับแล้วก็มีการยึดหลัก 3R เป็นหลักแล้วเช่นเดียวกันก็มีจัดการประชุมนะครับเป็นระยะกับผู้แทนและส่วนที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับข้อที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการลดปริมาณขยะและการเพิ่มปริมาณการนำขยะมาใช้ประโยชน์นะครับหลักๆของการนำขยะมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราอาจจะมีตัวเลขที่ตั้งไว้นะครับอย่างเช่น 10% ต่อปีนะครับการจัดการในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับในกรณีนี้นะครับจะต้องมีการรณรงค์แล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับให้ความร่วมมือกับการคัดแยกขยะออกมาตรการจูงใจนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นะครับส่วนมาตรการที่3นะครับหรือข้อเสนอแนะที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมแล้วก็วางระบบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จัดระบบโลจิสติกให้เหมาะสมนะครับเพื่อการขนถ่ายที่ราบรื่นแล้วก็ประหยัดพลังงานขณะเดียวกันเนี่ยขยะก็จะไปได้ถูกที่แล้วก็ไปได้สุดทางนะครับในกรณีนี้กลไกเหล่านี้ระบบเหล่านี้ต้องสร้างทั้งปีนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผลงานของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างนะครับที่ทำเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับโดยการที่เราไปลงพื้นที่53พื้นที่นะครับซึ่งครอบคลุมไปทุกจังหวัดในภาคกลางตอนล่างครับ